ปูแอจนตอมาแล้วช่องปูแอชาแนล2021ขอเสนอคุยกันเพลินๆยามเย็นกับรายการคุยยามเย็นกับปูแอดประจำวันที่18พฤศจิกายนที่ดินเขากระโดงมูลค่าหมื่นล้านทำบ้านใหญ่บุรีรัมย์สะเทือนแต่งานนี้บ้านใหญ่บุรีรัมย์สั่งชัดพังเป็นพังที่ดินเขากระโดงหมื่นล้านของตระกูลข้าใครอย่าแตะยังไงก็ไม่ยอมเสียที่ดินเขากระโดงเป็นอันขาดวันนี้เราจะมาดูว่าในที่ดิน 5,083 ไร่มูลค่าหมื่นล้านทำไมบ้านใหญ่บุรีรัมย์ถึงยอมให้พังเป็นพังงานนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับและจะเปิดเบื้องลึกหนังสืออุทธรณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่กรมที่ดินไม่เพิกถอนโฉนดเขากระโดงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหลังจากฟังคลิปนี้แล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตอเรื่องราวมหากาพย์ที่ดินเขากระโดงที่ดินมูลค่าหมื่นล้าน 5,083 ไร่ที่กลายเป็นประเด็นขัดแย้งเริ่มต้นจากขัดแย้งกับรัฐในอดีตกับตระกูลชิดชอบที่เข้าบุกรุกยึดทองที่ทำกินแปลงดังกล่าวหลายครั้งหลายหนที่มีการอภิปรายเรื่องที่ดินเขากระโดงคนที่อภิปรายอย่างชัดเจนคนหนึ่งนั่นก็คือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอดีตเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมปัญหาที่ดินเขากระโดงที่มีมูลค่ามากกว่าหมื่นล้านและเป็นข้อพิพาทมาอย่างยาวนานระหว่างเจ้าของที่ดินคือการรถไฟแห่งประเทศไทยกับประชาชนที่เข้าไปอยู่อาศัยทำให้การรถไฟยื่นฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ศาลได้วินิจฉัยตามที่มีการฟ้องร้องเพิกถอนสิทธิ์การถือครองที่ดินเนื่องจากที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์สงวนไว้เป็นที่รถไฟเท่านั้นแต่เหตุใดตระกูลชิดชอบของอดีตรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบบ้านใหญ่บุรีรัมย์เจ้าพ่อเขากระโดงอย่างเนวินชิดชอบรวมถึงสนามช้างอารีนาของทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็อยู่ในพื้นที่นอกจากสนามช้างอารีนาที่กินเนื้อที่ถึง150ไร่ตระกูลชิดชอบลงทุนกว่า500ล้านยังมีสนามแข่งรถบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตหรือสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่ตั้งอยู่ด้านข้างบนเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ใช้งบประมาณ 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นพฤติการของตระกูลชิดชอบจึงเข้าข่ายเป็นการกระทำโดยมิชอบร่วมกันถือครองบุกรุกทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งก็คือที่ดินที่สงวนไว้ใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมในอดีตศักดิ์สยามชิดชอบเป็นรัฐมนตรีคมนาคมกำกับดูแลการรถไฟต้องปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดคือการนำเอาที่ดินเขากระโดงตามคำพิพากษาศาลฎีกาปี2560กลับมาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่ปรากฏว่านายศักดิ์สยามชิดชอบดึงเวลายื้อการกระทำดังกล่าวโดยอ้างว่ายังมีการสำรวจมีผู้ถือครองสค1 35รายนส3 500รายและยังมีโฉนดอีกจำนวนหนึ่งยังมีข้อพิพาทอยู่ในศาลโดยแจ้งว่าประชาชนอาศัยมาอยู่ยาวนานเรียกว่าเกิดไม่ทันแล้วมีการซื้อขายเปลี่ยนมือแต่ก็อย่างไรก็ตามสั่งให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ในการอภิปรายครั้งนั้นทวีสอดส่องได้อภิปรายถึง
นายชัยชิดชอบผู้ล่วงลับที่เคยทำสัญญาเช่าที่ดินจากการรถไฟเพื่อเป็นที่พักช้างเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่เรียกว่าอย่างไรก็ตามที่ดินหมื่นล้านทั้งที่เป็นที่ตั้งของช้างอารีนาเป็นที่ตั้งของช้างเซอร์กิตอินเตอร์เนชั่นแนลทำให้แม้กระทั่งบ้านพักของนายเดวินชิดชอบก็ยังอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวงานนี้ถึงเรียกว่าพังเป็นพังต้องพังกันไปข้างหนึ่งล่าสุดการรถไฟได้มีหนังสืออุทธรณ์ถึงกรมที่ดินการที่กรมที่ดินไม่ถอนโฉนดเขากระโดงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบสร้างขั้นตอนโดยมิจำเป็นโดยมีรายละเอียดโดยสรุปว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยขอเรียนว่าอธิบดีกรมที่ดินและคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินมักจะอ้างเหตุผลเรื่องที่การรถไฟไม่สามารถนำแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมรถไฟหลวงจัดสร้างลงวันที่7พฤศจิกายน2464มาแสดงต่อพนักงานสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนได้อ้างเหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุผลในการไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นข้ออ้างที่ไม่สมเหตุสมผลมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเนื่องจากอาณาเขตอันเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นปรากฏอยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาและศาลอุทธรภาค3โดยละเอียดแล้วการที่อธิบดีกรมที่ดินยกข้ออ้างตามความเห็นกรรมการสอบสวนว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถนำพยานหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่ยุติว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งขอบเขตที่ดินของการรถไฟไปแห่งประเทศไทยจึงไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวนั้นเป็นการวินิจฉัยใช้ดุลพินิจที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงตามที่ศาลฎีกาศาลอุทธรภาค3และหน่วยงานอื่นๆได้วินิจฉัยเอาไว้แล้วเป็นการสร้างขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเนื่องจากการพิสูจน์ขอบเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวมาแล้วโดยเฉพาะคดีศาลฎีกาตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่842ถึง876ทับ2560นั้นกรมที่ดินเป็นคู่ความในคดีอยู่ด้วยการที่อธิบดีกรมที่ดินไม่เพิกถอนเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินด้วยอ้างเหตุผลนั้นเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบนี่เป็นเนื้อหาสาระโดยสรุปของคดีนี้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยทำหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินเป็นหนังสือที่ลฟ1ทับ2780ทับ2567เมื่อปี2554คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีมติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งกรมที่ดินเพื่อเพิกถอนที่ดิน2แปลงของนักการเมืองตระกูลชิดชอบของบุรีรัมย์ซึ่งเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยปรากฏว่าการดำเนินเพิกถอนที่ดินเอกสารสิทธิ์สค1นส3นส3กนส3ขบริเวณเขากระโดงเนื้อที่กว่า 5,000 ไร่มีที่ดินหลายแปลงที่การรถไฟยังไม่ได้ดำเนินการโดยเฉพาะการขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงว่าจะสรุปความคืบหน้าเรื่องนี้ในเร็วๆนี้ที่ดินเขากระโดงบุรีรัมย์ที่มีข้อพิพาทเมื่อปี2550การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าไปสำรวจผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวพบผู้ถือครองเอกสารติดต่อค .1 35รายนส.3ก.500รายโด
ถือครองโฉนดมากกว่า320ลายและมีหน่วยราชการในพื้นที่หลายหน่วยงานการรถไฟได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว49รายสค1 35รายนส3ก7รายศาลฎีกามีคำพิพากษาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟคณะทำงานอยู่ระหว่างการดำเนินการกับผู้บุกรุกเพิ่มเติมการรถไฟเข้าไปทำสัญญาเช่าให้เป็นไปตามระเบียบแต่มีคำถามตามมาว่าเหตุใดการฟ้องร้องเพิกถอนโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์ที่ดินของเขากระโดงบริเวณดังกล่าวอีกกว่า800แปลงจึงเป็นการทำแบบล่าช้าเหตุใดการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขับไล่ขอเพิกถอนสิทธิ์เอกสารสิทธิ์ที่ดินของประชาชนเฉพาะบางแปลงเท่านั้นทั้งนี้หากอ้างอิงจากคำพิพากษา2ครั้งคำพิพากษาศาลฎีกาที่842ถึง876ทับ2560เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2560คำพิพากษาศาลฎีกาที่8027ทับ2561 22พฤศจิกายน2561จะพบว่าที่ดินบริเวณเขากระโดงกว่า 5,000 ไร่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางหลวงต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีลงวันที่8พฤศจิกายน2562และเป็นที่ดินรถไฟอย่างแน่นอนที่มาของเขตแนวที่ดินรถไฟบริเวณเขากระโดงจากส่วนหนึ่งของคำพิพากษาศาลฎีกาที่8027ทับ2561ศาลฟังข้อเท็จจริงได้ว่าเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2462มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางหลวงต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีให้กรมรถไฟหลวงลงมือตรวจและวางแนวรถไฟอันแน่นอนช่วงตั้งแต่นครราชสีมาถึงอุบลราชธานีให้เสร็จใน2ปีนับตั้งแต่ประกาศวงเล็บโปรดสังเกตว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วระหว่างนั้นมีการแต่งตั้งข้าหลวงพิเศษให้ทำหน้าที่จัดการที่ดินดังกล่าวและในระหว่าง2ปีที่กำหนดห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดจับจองที่ดินว่างเปล่าที่ไม่มีเจ้าของส่วนที่ดินที่มีเจ้าของก่อนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้เจ้าของที่ดินในเขตรถไฟตามแผนที่ไปยกหรือขายหรือซื้อหรือแลกเปลี่ยนกับผู้ใดห้ามมิให้สร้างบ้านเรือนปลูกต้นไม้ทำไร่ก่อนได้รับอนุญาตจากข้าหลวงพิเศษหรือผู้แทนอย่างไรก็ดีหลังประกาศพระราชกฤษฎีกาข้าหลวงพิเศษเห็นว่าการก่อสร้างรถไฟมีความจำเป็นต้องใช้หินโรยทางจึงวางแนวทางและดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟเข้าไปลำเลียงหินบริเวณเขากระโดงและบ้านตะโกจังหวัดบุรีรัมย์อันเป็นแหล่งระเบิดหินและย่อยหินมีระยะทาง8กิโลเมตรในช่วง4กิโลเมตรแรกมีเจ้าของที่ดิน18รายส่วน4กิโลเมตรถัดไปถึงที่ระเบิดหินและย่อยหินนั้นเป็นป่าไม้เต็งหลังไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยช่วง4กิโลเมตรหลังมีความกว้างจากแนวกึ่งกลางทางรถไฟข้างละ1กิโลเมตรทั้งนี้ได้มีการทำแผนที่เขตที่ดินของกรมรถไฟแผ่นดินสายนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีไปยังที่ย่อยหินตำบลเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์กิโลเมตรที่375650และมีการจัดทำบัญชีรายชื่อที่ดิน18รายระบุไว้ในแผนที่ต่อมาวันที่15สิงหาคม2464พระราชบัญญัติจัดวางรางรถไฟและทางหลวง2464มีผลบังคับใช้โดยมาตรา3วงเล็บ2บัญญัติไว้ว่าที่ดินรถไฟหมายความรวมว่าที่ดินทั้งหลายที่ได้จัดหาหรือเช่าถือไว้โดยการรถไฟโดยชอบด้วยพระราชกำหนดกฎหมายมาตรา25บัญญัติไว้ว่าจำเดิมแต่ออกพระราชกฤษฎีกาให้จัดซื้อที่ดินในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่ระบุไว้ดังกล่าวในพระราชกฤษฎีกา
ตกมาเป็นของกรมรถไฟทันทีแต่กรมรถไฟแผ่นดินจะมีสิทธิ์เข้าปกครองทรัพย์ดังกล่าวนั้นต่อได้เมื่อวางเงินหรือใช้เงินค่าทำฝันแล้วมาตรา20บัญญัติไว้ว่าให้กรมรถไฟเป็นธุระจัดการในการจัดซื้อที่ดินตามจำความจำเป็นในการสร้างทางรถไฟมาตรา6บัญญัติไว้ว่าห้ามมิให้เอกชนหรือบริษัทใดๆหวงห้ามหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรถไฟหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเว้นแต่จะมีการประกาศกระแสพระบรมราชโองการเป็นพิเศษว่าทรัพย์นั้นได้ขาดจากการเป็นที่ดินของรถไฟแล้วต่อมาวันที่7พฤศจิกายน2464ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทางหลวงต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีขยายระยะเวลาการตรวจและวางแนวเขตที่ดินช่วงสุรินทร์ถึงอุบลต่อไปอีก1ปีนับจาก8พฤศจิกา2464วันเดียวกัน7พฤศจิกายน2464มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าโดยการจัดซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมรถไฟแผ่นดินจัดจ้างและยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางหลวงต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลซึ่งได้ตรวจวางแนวรถไฟอย่างแน่นอนและใช้พระราชกฤษฎีกานี้แทนในวันเดียวกันทั้งนี้ให้กรมรถไฟแผ่นดินเป็นธุระจัดหาที่ดินอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อสร้างทางรถไฟจากตำบลท่าช้างจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดสุรินทร์โดยที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นต้องจัดซื้อที่ระบุตามท้ายพระราชกฤษฎีกาให้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกาด้วย27กันยายน2465มีพระราชกฤษฎีกาว่าโดยการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างที่ดินสายตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมรถไฟแผ่นดินจัดตั้งและยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเดิมศาลฎีการะบุชัดเจนว่าที่ดินเขากระโดงเป็นที่ดินรถไฟศาลเห็นว่าเมื่อพิจารณาแผนที่เขตที่ดินของกรมรถไฟแผ่นดินสายนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีตอนแยกไปยังที่ย่อยศิลาตำบลเขากระโดงปรากฏแนวรถไฟ2ส่วนส่วนแรก4กิโลเมตรแรกระบุความฟ้างจากกึ่งกลางไม่ชัดเจนมีการระบุชื่อเจ้าของที่ดิน18รายนั้นจากการเบิกความนายตรวจทางบุรีรัมย์มีการยืนยันว่า3กิโลเมตรแรกเขตที่ดินมีความฟ้างจากกึ่งกลางข้างละ15เมตรไปถึงที่กิโลเมตรที่4มีความฟ้างเขตทางละ20เมตรเมื่อกรมรถไฟแผ่นดินจ่ายเงินค่าทำฝันให้ที่ดิน18รายมีการลงรายมือชื่อพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อรับเงินทำฝันแล้วดังนั้นที่ดินแนวทางรถไฟ4กิโลเมตรแรกพื้นที่ข้างทางข้างละ15เมตรและ20เมตรจึงเป็นที่ดินของกรมรถไฟแผ่นดินจัดซื้อเพื่อประโยชน์ของการรถไฟขณะที่มีการจ่ายเงินค่าทำฝันให้เจ้าของที่ดิน18รายนายช่างเอกสายตะวันออกเฉียงเหนือทำหนังสือลงวันที่24พฤศจิกายนทูลอมาตย์โทหม่อมเจ้าฉลานลบเลอสันผู้รักษาราชการผู้บัญชาการกรมรถไฟพร้อมหนังสือแสดงรายละเอียดเงินค่าทำฝันส่วนที่2 4กิโลเมตรถัดไปซึ่งไม่มีที่ดินเป็นมีใครเป็นเจ้าของนั้นพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางหลวงลงวันที่8พฤศจิกา2462กำหนดไว้ว่า2ปีที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าจับจองที่ดินที่เป็นที่ว่างเปล่าไม่มีเจ้าของย่อมแสดงให้เห็นว่าข้าหลวงพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชกฤษฎีกาและกรมรถไฟแผ่นดินมีอำนาจกำหนดพื้นที่ที่เป็นที่ว่างเปล่าไม่มีเจ้าของที่เป็นที่หวงห้ามสำหรับการทำประโยชน์ในการสร้างทางรถไฟ
ข้าหลวงพิเศษและกรมรถไฟแผ่นดินจึงมีอำนาจเข้าไปยึดที่ดินที่ไม่มีเจ้าของในช่วง4กิโลเมตรถัดไปที่ดินตามแผนที่แสดงเขตที่ดินของกรมรถไฟแผ่นดินสายนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีตอนแยกไปยังที่ย่อยหินวงเล็บย่อยศิลาตำบลเขากระโดงบุรีรัมย์เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางหลวงต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีฉบับลงวันที่8พฤศจิกายน2462นี่เป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่8พฤศจิกายนคำพิพากษาที่8027/2561ระบุชัดเจนอย่างไรก็ตามแม้ช่วงปี2561ปรากฏข้อมูลว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นโจทก์ฟ้องขับไล่และเพิกถอนที่ดิน2แปลงพร้อมเรียกค่าประโยชน์จากจำเลยเป็นเงินกว่า 200,000 เมื่อวันที่6สิงหาคม2562ศาลบุรีรัมย์พิพากษาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีสิทธิ์เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินทั้ง3แปลงให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายให้กับการรถไฟต่อมาจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค3มีคำพิพากษาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีสิทธิ์เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินดังเดิมและให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายแก่การรถไฟสำหรับที่ดินแปลงอื่นในบริเวณเขากระโดงที่ยังไม่มีการฟ้องศาลขอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินแต่อยู่ในแนวเขตรถไฟของคำพิพากษานั้นได้แก่สนามช้างอารีนาของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมูลค่ากว่า500ล้านไม่รวมราคาที่ดินโฉนดที่ดินที่8564ของนางกรุณาชิดชอบเนื้อที่37ไร่โฉนดที่ดินของบริษัทศิราชัยบุรีรัมย์ที่มีนายศักดิ์สยามชิดชอบเคยเป็นเจ้าของและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและยังมีโครงการบุรีรัมย์คัสตอนCommunity Mall ที่ตั้งของปราสาทหินพนมรุ้งจำลองมูลค่า400ล้านที่มีนายเนวินชิดชอบเป็นประธานกรรมการและยังมีบ้านเรือนประชาชนอีกหลายร้อยหลังคาเรือนและยังมีบางส่วนของสนามแข่งรถช้าง International Circuit ต้องติดตามดูว่ามหากาพย์เรื่องนี้สมบัติแผ่นดินที่ถูกตระกูลชิดชอบยึดไปจะจบกันอย่างไรนะครับล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมและรองนายกจากพรรคเพื่อไทยประกาศการที่กรมที่ดินมีมติไม่เพิกถอนสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงเป็นข้อพิพาทระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับกรมที่ดินว่าเรื่องนี้มีความสำคัญหากที่ดินเป็นของการรถไฟแม้แต่ตารางวาเดียวก็จะเสียไม่ได้ให้การรถไฟไปตรวจสอบและได้รับรายงานว่าเมื่อวันที่10พฤศจิกายนการรถไฟแห่งประเทศไทยยื่นเรื่องต่อศาลปกครองกลางแจ้งว่าอธิบดีกรมที่ดินปฏิบัติตามคำพิพากษาไม่ครบถ้วนขอให้ศาลปกครองพิจารณาไต่สวนกำหนดวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางในการร่วมกันชี้แนวเขตที่ดินของการรถไฟและให้มีคำสั่งในประเด็นอื่นๆต่อไปในขณะที่ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยทำหนังสือถึงกรมที่ดินยื่นคัดค้านหนังสือของอธิบดีกรมที่ดินตามมาตรา44พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองที่ระบุว่าต้องยื่นเรื่องภายใน15วันซึ่งจะครบกำหนดในวันที่12พฤศจิกาแต่การรถไฟยื่นไปในวันที่11พฤศจิกาเรื่องนี้จะจบอย่างไรนายสุริยะบอกว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่ช้าอยู่แล้วถามว่าจำเป็นต้องคุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีมหาดไทยจากพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายสุริยะบอกว่าเป็นระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเมื่อกรมที่ดินบอกว่าเป็นที่ดินของเขาไม่ได้เป็นที่ของการรถไฟเพราะมีหลักฐานไม่เพียงพอแต่การรถไฟเชื่อว่ามีหลักฐานเพียงพอก็ดำเนินการต่อไป
ส่วนคำถามว่าที่ดินหลายแปลงในเขากระโดงเป็นของตระกูลชิดชอบนายสุริยะบอกว่าไม่อยากให้ขยายเป็นประเด็นทางการเมืองอยากให้ว่ากันตามกระบวนการเมื่อการรถไฟเห็นว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเมื่ออธิบดีกรมที่ดินชี้มาแบบนี้การรถไฟเห็นว่าไม่ใช่ก็ต้องพยายามรักษาสิทธิ์เอาไว้เราปฏิบัติตามกฎหมายอย่าไปบอกว่าใครอยู่พรรคไหนหรือขัดแย้งกันแต่ตารางวาเดียวของการรถไฟก็ยอมไม่ได้นี่ก็เป็นท่าทีล่าสุดที่ทำให้เห็นชัดเจนว่างานนี้กลายเป็นช้างชนช้างระหว่างสนามกอล์ฟอัลพายที่โดนกรมที่ดินแจ้งเพิกถอนโฉนดที่ดินกับที่ดินเขากระโดงที่การรถไฟจะยึดคืนแต่กรมที่ดินไม่ยอมใครจะอยู่ใครจะไปอย่ากระพริบตานะครับงานนี้พังกันไปข้างหนึ่งแน่ๆอันหนึ่งมีเพื่อนๆถามว่าติดตามปู่แอดมาหลายปีจะมีช่องทางใดที่จะพอสนับสนุนปู่แอดได้บ้างขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ช่องปู่แอด Channel 2021สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วหากท่านต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้สามารถเป็นสมาชิกมีตั้งแต่เป็นสมาชิกระดับที่เรียกว่าปู่แอดแฟนคลับเดือนละ35บาทเป็นผู้สนับสนุนช่องปู่แอดเดือนละ300บาทผู้สนับสนุนหลักช่องปู่แอดเดือนละ600บาททำได้ตามกำลังของท่านเลยนะครับส่วนกดลิงก์อยู่ในคำอธิบายนั่นสามารถทำได้นอกจากนั้นยังสามารถร่วมสนับสนุนโดยมีสินค้าต่างๆ